สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้ชวนมาทำหมูผัดพริกหยวกค่ะร้อนๆ อร่อยกลมกล่อมนะคะทานกับข้าวสวยนะคะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีหมูนะคะอันนี้เราหมักเอาไว้เดี๋ยวสูตรอยู่ในวิดีโอแล้วนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมค่ะนี่คือใบโหระพานะคะพอดีเหลืออยู่ในตู้เย็นก็จะนำมาผัดด้วยจะได้ไม่เสียดายนะคะเลยนำมาผัดด้วยพระเอกของเรานะคะพริกหยวกหอมใหญ่นะคะอันนี้เป็นพริกขี้หนูอยากใส่เผ็ดๆน้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมสับค่ะสูตรมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยหมักหมูก่อนเนาะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแป้งมันค่ะน้ำเปล่านิดหน่อยคลุกให้เข้ากันเลยจ้าหมักเอาไว้สัก 10-15 นาทีนะคะใส่น้ำมันพืช นิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมเจียวค่ะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยให้หอมจากนั้นก็ใส่หมูที่หมักเอาไว้นะคะหมูจะนุ่มไม่กระด้างผัดให้หมูสุกนุ่มนะคะใส่หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่จะสุกช้านิดนึงจากนั้นใส่พริกหยวกค่ะเติมน้ำเปล่านิดหน่อยพริกขี้หนูค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน่าทานมากชิมรสดูสักหน่อยเข้มข้นจากนั้นก็จะใส่ใบโหระพาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเหลืออยู่ก็เลยใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานทานกับข้าวสวยกันหมูผัดพริกหยวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแน่นอนนะคะ
แล้วก็ถ้าใส่โหระพาด้วยก็จะหอมมากขึ้นนะคะก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะคะหวังว่าคงชอบคลิปนี้นะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ครัวตุ๊กตาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ